ยไบรท์ครับวินครับให้ทั้งสองคนทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าใช่ครับเหนื่อยไหมครับไม่เชื่อหรอกฝนก็ตกเขาบอกไม่เหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวให้วินทักทายบ้างนะครับขอวินมาด้วยกันด้วยสวัสดีครับสั้นๆพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวพี่หยกขอดูไมค์หน่อยได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราเช็คนิดนึงนะจ้ะวันนี้ครับหล่อไหมหล่อแท้ไหมรักไหมหล่อเป็นผีที่หล่อที่สุดในชีวิตตั้งแต่ฉันเคยเจอมาอย่างที่หอมบอกเลยครับถ้าเจอแบบนี้เนี่ยยอมให้หลอกเลยจริงๆเข้าใจไหมหล่อมากเอาล่ะวันนี้นะครับไบรท์วินมานะครับเราจะมาเล่นเกมกันมากมายครับผมถูกต้องพี่อาร์ตวันนี้เนี่ยมีเกมให้ประมาณ 18,200 เกมเดี๋ยวจะเล่นกันถึงปีหน้าเลยเยอะไปหรอเยอะไปนี่แต่เขาบอกว่าถ้าเล่นได้เขาก็รอดูนะเขาก็ไหวอยู่นะโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับคุณหนุ่มเดี๋ยววันนี้รับรองว่าจะทำให้ฟินที่สุดถูกต้องให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดเลยใช่แล้วนะครับเราอธิบายกว้างๆนะไบรท์วินเกมของเราเนี่ยจะเป็นการแข่งกันระหว่างไบรท์กับวินครับใครแพ้ก็อาจจะมีบทลงโทษนิดๆหน่อยๆพอน่ารักกรุ๊ปเกมกรุ๊ปกริบกรุ๊ปกริบโอเคได้ครับได้นะฮะโอเคเราเริ่มกันที่เกมแรกเลยครับเกมแรกของเรามีชื่อว่าทายซิกอะไรเอ่ยนี่ก็ชื่อเกมพวกคุณก็ตื่นเต้นแล้วเหรอถูกกติกาของเราอย่างไรไม่ยากเลยครับครับเราจะมาทดสอบความเป็นจิตกรน้อยของทั้งคู่ความเป็นจิตกรน้อยในการวาดรูปใช่ครับความเป็นจิตกรน้อยมากครับจิตกรน้อยไม่ใช่ว่าเด็กนะแต่ความเป็นจิตกรมีนิดเดียวมีนิดเดียวนะครับเราจะให้ทั้งคู่วาดรูปแล้วให้อีกฝั่งหนึ่งเนี้ยถ่ายว่าเป็นรูปอะไรโอ้แต่ถ้าเกิดวาดบนกระดาษเนี่ยมันก็จะธรรมดานั่นน่ะสิเราไม่จะให้วาดตรงไหนดีครับพี่อาร์ตครับวาดตรงไหนดีตรงไหนฮะบน BTS ครับผมโอ้โหเดี๋ยววินโทษนะพี่ไม่มีเงินจริงจริงมกไม่ถึงจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้วาดกันที่ด้านหลังของแต่ละคนครับให้เขียนหลังเหมือนแบบว่าเหมือนตอนเด็กที่แบบว่าต้องเด็กๆอ่ะเออเขียนหลังวาดหลังกันดีกว่าเอ้ยคันหลังจักเลยเกาให้หน่อยสิแบบนี้ถูกต้องโอเคนะซึ่งขัดกันวาดครับผมไบรท์วาดวินก็ต้องถ่ายว่าไบรท์วาดรูปอะไรเนาะถ้าเกิดถ่ายผิดฝั่งคนที่ถูกก็จะมีไม้หนีบหนีบตรงไหนก็ได้ในร่างกายของเราเลือกเลยจะหนีบเป็นการทำโทษและตอนจบเราจะมาลุ้นกันว่าใครที่ถูกหนีบเยอะกว่าจะเป็นผู้แพ้ไปเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะทงโทษอะไรก็ได้แน่โอเคครับผมโอเคนะครับอ่ะมาพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับเราจะให้ไบรท์เป็นคนวาดรูปก่อนได้เลยโอเควินเป็นคนถ่ายวินต้องหันหลังไหมหรือยังไงนี่ไงให้มาอยู่โอเคโอเคไบรท์วาดวินถ่ายเดี๋ยวพี่อ๋องจะบอกโจทย์ให้โจทย์ข้อแรกคือโอเคได้ครับโอเคโอเคนะฮะเออพร้อมอ๋อรู้แล้วยังไม่ได้วาดเลยพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเริ่มได้ครับเริ่มได้เลยครับโอเคครับอย่ากระซิบกันนะห้ามนะห้ามส่งสัญญาณกันนะฮะโอเคเอาละครับขออีกทีได้ไหมขออีกทีพี่เข้าใจผมโอเคตอนแรกอ่ะตอนที่เราบอกโจทย์ไบรท์อ่ะครับเรายังคิดเลยว่าจะวาดนั่นน่ะสิวาดเพราะมันมีความแบบยากอยู่นิดนึงแต่ไบรท์ก็วาดแล้วถ้าถามเราเราดูนะ
เคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเราว่าเคลียร์เออเราว่าชัดเจนชัดเจนถือว่าชัดเจนเลยวินครับลองทบทวนดูว่าไบรท์เขาวาดอะไรทบทวนว่าที่ไบรท์วาดเขาวาดอะไรบ้างลองดูซิเฮ้เขาวาดแบบไหนเขาขีดเส้นเขายังไงเขาขีดลงมาแล้วเป็นวงกลมมันก็ขีดลงมามันก็เป็นวงกลมมันก็มีขยึก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 วินก็เลยตอบว่าเสื้อชั้นในครับไม่ใช่หรอไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะวินพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมตอบได้เลยครับโอ้โหและเครื่องที่อธิบายอ่ะคือถูกกับที่วาดหมดเลยใช่ถูกหมดเลยใช่จริงๆแต่คือมันคิดไม่ออกว่ามันเป็นรูปอะไรลองจินตนาการสิ่งที่เขาวาดมาก่อนมันเป็นอะไรได้บ้างมีขีดลงมาเนี่ยแล้วก็มีกลมๆเนี่ยแล้วในกลมๆเขาก็ยึก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 ไปด้วยโหนี่ฉันใบ้แบบนี่มันโอ้โหแทบจะเฉลยแล้วนะทอเดี๋ยวทอมันเกิดมันพลังแห่งความรักมันช็อตใหม่อยู่ตอนนี้มันสตาร์ทเกิดขึ้นนะตอนนี้คุณดูสิแล้วพี่เรารู้สึกได้เหมือนกันอะเราว่าฝ่ายซาวเราเตรียมพร้อมมาแล้วนะใช่แต่พอเจอพลังของคู่นี้ไฟมันแบบสปาร์คมันสปาร์คมันสปาร์คนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งของเขาแรงของเขาแรงแล้วมาเจอกันวันฮาโลวีนด้วยแรงคูณ2ไปอีกฝนตกด้วยอ่ะคุณต้องถ่ายแล้วครับว่าสิ่งที่เขาวาดแล้วจับเวลามั้ยแล้วจับเวลามั้ยคืออะไร10วินาทีถ่ายครับอะไร9ฟักทอง8ฮะฟักทองตอบยังเป็นคำตอบสุดท้ายไหมเป็นคำตอบข้างล่างบอกเงาะเงาะเงาะไม่ใช่เราพี่ได้ยินด้วยเขาไม่ได้ตอบเงาะธรรมดาเขาตอบเงาะโรงเรียนอ้าววินครับจะตอบว่าไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่ผลไม้โอ้โหนี่ไลฟ์ช่วยด้วยบอกว่าไม่ใช่ผลไม้ครับ1 2 3แว่นอะไรครับอ่ะต้องอธิบายเพิ่มครับเป็นแว่นอะไรครับแว่นมีหลายอย่างไงแว่นสายตาครับแว่นสายตาเป็นคำตอบสุดท้ายไหมไม่ใช่หรออะไรไหนนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวโทษนะวินคุยกับใครผมก็พยายามดูอยู่เหมือนกันนะเออว่าคุยกับใครเนี่ยเออหรือจะคุยกับนางลำแว่นสายตาเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับแว่นว่ายน้ำแว่นว่ายน้ำไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมไม่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเดาเอาเลยแล้วกันแว่นว่ายน้ำแว่นว่ายน้ำเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยแว่นคือแว่นตาดำครับแว่นตาดำนี่พี่พูดเลยใบเขาวาดเคลียร์มากจริงเขาวาดกลมๆเสร็จใช่ไหมมีขาสองข้างแล้วเขาก็ระบายทึบๆตรงกลมๆด้วยให้ดูยึกไงเออยึกยึกใช่ไหมแรงเอาเออดังไงถูกเพราะฉะนั้นครับข้อนี้วินตอบผิดนะครับผมโอเคขอเชิญไม้หนีบเลยจ้าอันนี้คือเราลงโทษกันแบบลงโทษลงโทษเลยเดี๋ยวไรไรสามารถที่จะหนีบตรงไหนก็ได้หนีบตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเล่นเขาอยากจะหนีบตรงนั้นเลยทำไมวินจะต้องแบบถอยแบบทันทีเลยทำไมต้องตกใจกูเดี๋ยวครับของนิดนึงพี่อาร์ตอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นแว่นตาดำนั่นเป็นผลไหมไม่ฉันเป็นคนบอกเขาไม่ตกใจโจทย์มีอยู่ในกระดาษโอเคมาอันนี้วินโดนนำโทษไปแล้วนะนะครับมาถึงข้อต่อไปสลับกันบ้างใช่จ้ะสลับกันบ้างโอเคให้วินวาดนะครับมาวินบ้างดูโจทย์จากพี่อ๋องนะดูโจทย์จากพี่อ๋องนะพร้อมนะพร้อมนะเรามีโจทย์ให้เรามีโจทย์พร้อมนะฮะพร้อมนะครับเอาเลยครับเริ่มเลยฮะอันนี้วาดแล้วเหรอมาอยู่เอาใหม่โอเคมาโอ้โหโอ้โหดูสิเขาวาดอะไรอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จยังฮะเสร็จแล้วครับวีนวาดครบหรือเปล่าวาดครบหรือเปล่าครบนะครบนะครบนะโอเคเฮ้ยฮะเขาบอกว่าถ้าครบจะห้ามเลิกนะใช่ไหมถ้าครบจะห้ามเลิกนะอีกทีได้ไหมอีกที
หรือว่าคบกันใหม่อีกทีนึงเขียนไม่อีกทีเดียวขอโทษเธอจะไม่ให้เขาคบกันใหม่ได้ยังไงเขาคบกันอยู่แล้วไอ้หนอขอโทษว่าเขานะดีไหมดีอ่ะโอเคอ่ะจบแล้วจ้ามาไบค์ครับต้องตอบครับคุณมีเวลา10วินาทีในการคิดวิเคราะห์ให้อธิบายก่อนไหมว่าคุณลองพูดสิว่าเขียนอะไรออกมาบ้างเขาวาดอะไรเขาวาดอะไรบ้างไม่หนีบฮะไม่หนีบเดี๋ยวตอบเลยเหรอไม่เอาไม่หนีบไปเลยเดี๋ยวพึ่งสิอย่าพึ่งสิไม่ได้คุณต้องพยายามคุณต้องพยายามก่อนพยายามก่อนมันต้องมีความพยายามหน่อยเดี๋ยวลองนึกครับลองทบทวนดูว่าเขาวินเขาวาดอะไรบ้างใช่ลองดูครับมันเป็นเส้นเป็นเส้นมันเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยเป็นเส้นรูปอะไรเรารู้สึกได้ไหมว่าเป็นรูปอะไรไม่รู้สึกเลย แต่ผมมีคำตอบในใจอยู่มีคำตอบในใจดังนั้นใบครับเมื่อสักครู่นี้วินวาดรูปอะไรตอบครับบ้านครับบ้านบ้านบ้านทำไมคุณคิดไหมครับทำไมเขาถึงจะวาดรูปบ้านมีเหตุผลไหมคือมันเป็นเส้นๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นกล่องครับแต่เหมือนเขาเติมหลังคาผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นมันน่าจะเป็นบ้านบ้านบ้านคำเดียวเหรอครับหรือว่าบ้านของเราเป็นบ้านบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านเดียวแต่คนอยู่ไม่คนเดียวนะอ่ะแล้วที่บ้านเดียวอย่าไปบังคับโอเคแล้วแต่ บ้านเป็นคำตอบที่ผิดครับแล้วครับผิดนะฮะวินต้องเฉลยครับอะไรเตียงนอนครับเตียงนอนเป็นเส้นๆใช่ไหมเป็นขาเตียงใช่ไหมใช่เป็นกล่องอะถูกแล้วผมวาดกล่องแล้วผมวาดหัวเตียงเขาเป็นหัวเตียงแต่คุณอะลืมวาดหมอนผ้าห่มอะไรอย่างงี้รู้ป่ะกลัวเขาจะงงเกินไปผมเลยแบบนึกออกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไบรท์ตอบผิดใช่ไม่หนีบไปเลยฮะไม่หนีบจ้ะเชิญครับวินจะได้ทำโทษฮะมาเลยครับวินเชิญเลยครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนฮะน่ารักเข้ากับชุดนี่ตรงหูเหมือนกันเลยคนหนึ่งหูขวาคนหนึ่งหูซ้ายแต่นะถ้ามันเจ็บจนทนไม่ได้อ่ะบอกพี่นะลูกอย่าปล่อยให้เป็นห่อลงห่อเลือดเนาะเดี๋ยวต้องตัดหูขึ้นมาพี่ก็ขนลุกเหมือนกันไม่ถึงขนาดนั้นมาต่อกันดีกว่าตาคุณวาดแล้วครับครับโอ้โหมี40กว่าข้อไม่ถึงไม่ถึงพร้อมไหมครับไปดูไม่ทันครับดูไม่ทันใช่ไหมครับนี่อยากให้ดูใหม่หนึ่งรอบเดี๋ยวอะไรนะอ๋อเขาไปดูคำใบ้ไปดูคำใบ้จำได้ยังฮะใบ้จำได้แล้วเนาะได้แล้วครับโอเคนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับทำอะไรเมื่อกี้คุณรู้สึกไงบ้างเขาวาดอะไรเขาวาดอะไรบ้างรู้สึกเกาหลังให้ผมเลยขออีกรอบขออีกรอบนะขออีกรอบอันนี้ยากไม่ยากมันกำกวมเสร็จแล้วครับโอ้เขาวาดอะไรฮะวินเขาวาดอะไรบ้างต้องอธิบายดูว่าเขาวาดอะไรนึกตามเขาวาดเหมือนเป็นวงรีวงรีวงรีวงกลมนี่แหละครับแล้วมีขนมีขนด้วยมีแบบเป็นแบบเส้นงอปะงอเหรอเดี๋ยวก่อนแกเดี๋ยวพี่ถามจริงแกจะตอบงอได้ลงคอจริงเหรอก็เป็นวงกลมมันไกลจากงอมากเหมือนกันนะจริงเหรอใช่ไม่ใช่งอไม่ใช่งอแต่ที่พูดมามีทุกอย่างนะวงรีเอ้ยเส้นเอ้ยวินเข้าใจถูกหมดเลยแต่นึกให้ออกว่าคืออะไรวินเข้าใจถูกหมดเลยพระอาทิตย์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 สองดวง
ป็นบ้านที่สองดวงเหรอไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อ้าวต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วฮะแล้วมีขนตาและคำตอบวินครับไบรว่ารู้อะไรให้คุณ1 2 3ตาครับดวงตาอ่าแล้วครับดวงตานะไบรเราต้องเฉลยแล้วดวงตาเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณว่าอะไรไปมีวงลีแล้วมีเส้น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 คืออะไรครับเฉลยคือรองเท้าครับรองเท้าแล้วเขาว่าวาดรองเท้าผ้าใบด้วยนะใช่เป็นวงลีแล้วก็มีเส้นเส้นละเอียดมากนะมันเป็นละเอียดนะละเอียดมากนะเป็นมุมท็อปเออมองจากด้านบนลงไปมันเป็นเส้นไงพูดเลยนะนี่คือใช้หลักการวาดรูปเป็นศิลปะแบบแอบแทรกโอ้โหเบอร์นั้นเลยนะเบอร์นั้นเลยนะแฟนขับข้างหน้าอยู่เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้วินตอบผิดนะครับเชิญจ้าไรครับลงโทษได้เลยฮะเราจะเล่นกันอีก2คำครับผมทั้งหมด5คำเราก็จะได้รู้ว่าใครแบบว่าเออบุญงี้งานอ่ะตรงไหนดีตรงไหนดีครับนี่ครับโอเคโดนไปที่หูอีกหนึ่งคันแกแกจ้าห่อเลือดเลยรอแล้วยัน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 มากันที่ข้อต่อไปจ้าอ่ะสลับมาเป็นวินบ้างครับโอเคเชิญครับโอ้ง่ายมากง่ายเลยง่ายเลยนางบอกว่าง่ายจ้าพร้อมนะพร้อมนะครับเชิญครับปึ๊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 บอันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยอันนี้ถือว่าไบรท์โชคดีนะได้ข้อง่ายใช่จริงง่ายมากขออีกทีได้ไหมขออีกหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งครั้งขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งนะครับนี่แอบมองเหรอแอบมองเหรอไบรท์แอบมองเหรอไม่ได้อ่านได้ยังวาดเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะแอบมองยังไม่เป็นรูปเลยขนาดมองแล้วถูกไหมเอออ่ะต้องตอบแล้วครับเอาอย่างนี้ก่อนอธิบายก่อนว่ามันเป็นอะไรวินเขาวาดวินเขาวาดยังไงบ้างสิ่งที่มันวาดคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะแล้วไงต่อเรามีเครื่องวงกลมข้างบนเฮ้ยอธิบายถูกหมดเลยนะอธิบายถูกหมดเลยนะไบรท์คือมันมีแค่นั้นเนี่ยมีแค่นั้นเลยและแค่นั้นแหละคำตอบคือกระเป๋าถังขยะแม่กุญแจฮะแม่กุญแจแม่กุญแจแม่กุญแจเหรอเป็นสี่เหลี่ยมทำไมอ่ะพี่คาดหวังคำตอบที่มากกว่านั้นมากแต่ไม่ติดไม่ติดเราให้คุณตัดสินใจอีกทีว่าคุณจะตอบแม่กุญแจหรือคุณจะเปลี่ยนเอออ่ะให้โอกาสให้โอกาสสุดท้ายจะเปลี่ยนไหมอะไรนะกระเป๋าปลาเก๋าฮะอะไรนะใช่เหรอกระเป๋าคุณจะยืนยันคำตอบไหมไบรท์ผมขอตอบกระเป๋าครับกระเป๋าและกระเป๋าครับวินจะกับเดี๋ยวก่อนจะกระเป๋าหรือแม่กุญแจดีๆเอาดีๆผมขายกระเป๋าอยู่ครับขายกระเป๋าอยู่เพราะฉะนั้นตอบว่ากระเป๋าครับกระเป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ yeah! เอาล่ะข้อนี้ไบรท์ตอบถูกดังนั้นวินจะต้องเป็นคนโดนหนีบโดนทำโทษครับ โดนทำโทษครับใช่ครับเราจะมีคนโดนทำโทษทุกข้อ เอาล่ะฮะเริ่มเล็งแล้วครับจะหนีบตรงไหนดีโอ้โหยังย้ำที่เดิมย้ำที่เดิมนะไบรท์พี่พูดเลยนะ นายโหดมากไม่คิดจะเปลี่ยนที่เลยหรอเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามเวลามีรูปแฟนคลับถ่ายขึ้นมาจะได้ยังดูดีอยู่ก็คือหูเป็นแพรเลยจ้ะครับอ่ะสุดท้ายสุดท้ายอีกหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อสุดท้ายใช่ครับจะเป็นไบรท์วาดใช่ไหมไบรท์เป็นคนวาดไบรท์เป็นคนวาดนะฮะได้ครับอันนี้ง่ายมากวินจะแอบดูสิเมื่อยคอครับเมื่อยคอเมื่อยคอโอเคอ่ะพร้อมนะครับไบพร้อมครับพร้อมครับเชิญฮะแต่มียุกยิกมียุกยิกนะฮะ
วินหันมาหาพี่อ๋อมเดี๋ยวนี้ไม่สวัสดีครับคือสิ่งนี้ที่ให้วาดเอากระดาษมาให้ผมวาดแล้วเอารูปให้ดูยังอาจจะตอบไม่ถูกก็ยังทายไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่โอ้เอาใหม่อ่ะอีกหนึ่งครั้งครับไปมานี่ฮึบฮึบฮึบเออเฮ้ยชัดอยู่นะเฮ้ยชัดอยู่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 อยู่ที่วินแล้วอยู่ที่วินแล้ววินไหนลองบอกสิว่าเขาวาดอะไรบ้างวงกลมครับวงกลมแล้วมีขีด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 อีกแล้วขีดขีดเหมือนเป็นหนวดอ้าวเฮ้ยถูกทางไหมถูกทางเหมือนเป็นหนวดแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วก็มีหูสองหูหูสองหูและคำตอบคืออเมะไม่ใช่อเมะอันนี้ไม่ใช่คำตอบจริงใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะโอเคคำตอบคือกระต่ายครับเดี๋ยวนะกระต่ายก็ยังดีกว่าเงาะนะนึกว่าจะกลับมาที่เงาะอีกเห็นบอกมีหนวดนะกระต่ายแอบกลัวกระต่ายอะกระต่ายไม่ถูกแล้วเขามั่นใจไหมจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมให้โอกาสให้โอกาสแล้วแต่จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมครับอยากเปลี่ยนบ้างแล้วแต่ให้โอกาสไงให้โอกาสเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมครับวินแมวมั่นใจไหมนี่ตอนนี้แฟนกลับก็ช่วยไม่ได้เพราะแฟนกลับก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรและคำตอบสุดท้ายอ่ะต้องไบรท์วาดอะไรครับวิน1 2 3ตอบว่าแมวครับแมวเอาละครับแหมมีการยิ้มกุ้มกลิ่มนะสำหรับไบรท์และแมวเป็นคำตอบที่ผิดที่ผิดไปคำตอบที่ผิดครับผิดและเฉลยคืออะไรครับหมาครับหมาวาดหมาไหนไม่เพียงใครหมาบ้างมีไหมไม่มีนั่นไงนั่นไงเขาวาดหมานั่นน่ะโอเคเห็นเปล่าเอาล่ะนะครับวินต้องโดนทำโทษถูกโอ้โหเอาล่ะเกมนี้ได้จบลงอย่างสวยงามครับผมอย่างที่เราคุยกันนะครับใครที่มีจำนวนไม้หนีบเยอะแสดงว่าเป็นคนแพ้เกมเดี๋ยวเราลองมานับดูหน่อยดีกว่ามาดูหน่อยนะเออของวินเนี่ยมีของไบของไบของไบไปไหนแล้ววะของไบไม่รู้หายใช่ไหมอ่ะมานับของวินดีกว่าครับ1 2 3 4 5ของวิน5นะครับของไบรท์ไม่ต้องนับมั้งนะฮะของไบรท์น่าจะแค่อันเดียวป่ะฮะไม่เมื่อกี้วิน4ไบรท์1นะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ไบรท์สั่งให้วินทำอะไรก็ได้1อย่างครับเอาละฮะเป็นการทำโทษนะฮะหรือเป็นการทำโทษอะไรก็ได้อะไรก็ได้1อย่างอะไรก็ได้กระโดดตบจำนวนเท่าคนที่มาดูในวันนี้ครับจริงหรออย่างนั้นเลยเหรอแกเล่นเหรอถือว่าพี่ขอนะพอถ้าเกิดทำเสร็จอ่ะฉันว่าเดินอย่างเงี้ยอะไรดีฮะหนึ่งอย่างครับอะไรดีหนึ่งอย่างตอนนี้หูขวาผมยังอยู่ไหมครับคือตอนนี้ชาไปหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้สึกเอาออกก่อนไหมออกก่อนไหมออกก่อนไหมกลัวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บมิดพื้นเอาใบหนูใบช่วยวินหน่อยสิใบออกขึ้นหน่อยครับเอามานี่โอเคใบนึกออกหรือยังครับจะให้วินทำอะไรดีให้วินเอาไม้มาหนีบหูใหม่ค่าละ5นะครับหมายถึงว่าให้วินเอาไม้มาหนีบหูใหม่โอเคคนอยากดูเดี๋ยวให้วินเต้นให้ดู4ห้องโอเคนะโอเคนะ4ห้องนะโดยเดี๋ยวพี่อ๋องจะเป็นคนให้จังหวะเอาอย่างอ๋องให้จังหวะโอเคโอเคเต้นตามพี่อ๋องสองสามตึง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 เอาล่ะของเกมแรกผ่านไ
บอกเลยว่าไบรท์สั่งให้วินทำเนี่ยโดยที่ไม่แคร์เลยว่าเกมต่อไปแล้วถ้าไบรท์แพ้ล่ะจะโดนอะไรบ้างจะโดนอะไรบ้างอะไรแบบโอเคอ่ะมาถึงเกมที่2เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เอาจริงก็น่าจะง่ายสำหรับเขาทั้งสองคนเนาะเพราะเขาน่าจะเป็นสองคนที่รู้ใจกันอยู่แล้วเออแต่เราต้องมาลองทดสอบดูเกมนี้มีชื่อว่ารู้เขารู้เราเอาล่ะเกมนี้ง่ายๆเลยง่ายๆเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะครับพร้อมกับให้คุณเนี่ยลองทายใจคู่ของคุณถูกต้องนะว่าเขาชอบหรือเขาเลือกอะไรแค่นั้นแหละใช่แล้วก็ถามสำหรับกันไปว่าใบชอบอันนี้อันไหนมากกว่ากันวินชอบอันนี้อันไหนมากกว่ากันถามเสร็จปุ๊บพี่อ๋องให้สัญญาณ1 2 3แล้วตอบใช่ครับถ้าเกิดตรงกันครับผมก็ถือว่าทายใจกันถูกชูแรกอีกคนนึงก็คือจะต้องเป็นคนถูกหนีบถูกต้องครับคนที่ไม่ได้อยู่ในโจทย์อ่ะใช่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเนาะเข้าใจนะครับมาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับเชิญพี่อาร์ตครับถามไบรท์ก่อนเลยครับครับถามไบรท์ก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะรอให้สัญญาณก่อนนะฮะได้ครับอันนี้คือผมต้องตอบของวินถูกไหมไม่อันนี้คือวินต้องทายใจไบรท์วินต้องทายใจไบรท์แต่เวลาตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันเลยนักเรียนชั้นสามตอบพร้อมกันเลยถูกนะครับอ่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะครับถามว่าไบรท์ชอบทานอะไรมากที่สุดครับนี่เป็นคำถามปลายเปิดด้วยนะไม่มีช้อยนะปลายเปิดนะไม่มีช้อยด้วยนะครับไบรท์ชอบทานอะไรมากที่สุดหนึ่งแป๊บนึงปุ๊บยังไม่รู้เหมือนกันอันเดียวตายแล้วไบรท์ต้องรู้นะไม่มีช้อยเลยเหรอไม่มีช้อยเลยครับโอ้โหไม่มีช้อยไม่มีช้อยด้วยไม่มีช้อยเลยนะครับหรือจะเอาช้อยที่ออกคิดให้เดี๋ยวนี้เลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมทำไมถ้ามีช้อยจะง่ายไปไหมอ่ะมันอาจจะง่ายไปไงง่ายไปหรือเปล่าถ้าไม่มีช้อยก็หูขาดอ่ะวันนี้พี่ลองดูก่อนลองดูก่อนนะลองดูก่อนลองดูก่อนนะฮะพร้อมนะหนึ่งเดี๋ยวครับเอาเป็นประเภทหรือว่าเจาะจงเลยว่าเมนูประเภทละกันประเภทก็ได้ประเภทละกันไบรท์ชอบทานอาหารประเภทไหนที่สุดหนึ่งสองสามกุ้ยเตี๋ยวปลาตายปลาไบรท์บอกว่าอะไรนะปลาปลาวินตอบว่าก๋วยเตี๋ยวปลาเดี๋ยวได้เหรอมีคนพูดคำว่าก๋วยขึ้นมาแล้ววินก๋วยปลาได้เหรอฮะได้ไหมได้เหรอได้ไหมถือว่าเป็นเหมือนแบบสำลักนี่เรื่องเนาะชอบทานอะไรโอ้โหปลาแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถือว่าถูกใช่ไหมถ้าเกิดถูกเพราะฉะนั้นไบรท์โดนหนีบจ้าไบรท์โดนทำโทษนะครับเพราะถือว่าทายใจถูกนะครับทายใจไบรท์ถูกไบรท์ต้องโดนทำโทษวินเชิญครับจริงเราต้องให้ไบรท์โดนโทษสลับกันไงสลับกันคราวที่แล้ววินโดนทำโทษไปแล้วใช่วินเลือกครับหนีบตรงไหนดีโหโหนี่หนีบขนคิ้วนะฮะคิดได้ยังไงโทษนะคือจะไม่ถ้ามันเผลอหลุดหรือเผลอโดนกระชากขึ้นมามันต้องเจ็บมากแน่เลยอ่ะเอามาข้อต่อไปถามวินบ้างวินครับชอบไปเที่ยวที่ไหนระหว่างภูเขากับทะเลเลือกอันนี้มีช้อยเลยอันนี้มีช้อยให้พร้อมนะภูเขากับทะเลวินคนนี้ชอบไปที่ไหนมากมากที่สุดนะฮะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามทะเลทะเลครับถือว่าได้ใช่ไหมถือว่าได้ถือว่าทายใจถูกน้องวินโดนหนีบจ้าโอเคครับไบรท์มาเดี๋ยวขอไม่หนีบด้วยครับจ้าไบรท์หนีบตรงไหนก็ได้ครับสลับบ้างแล้วครับเข้าไปที่หูด้านซ้ายบ้างแล้วนะครับโอเคนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับถามไบรท์บ้างวินต้องทายใจไบรท์ได้ครับนะครับได้ครับคำถามนี้ครับถามว่าถ้ามีโอกาสไปเดินป่าให้เลือกเอาของใช้ไปได้1อย่างไบรท์จะเอาอะไรไปด้วยระหว่างเดี๋ยวใครตอบวินฮะ เดี๋ยวสิ คำตอบเนี้ยไม่ได้อยู่ในช้อยแต่อยู่ในใจอ่ะช้อยคือเตียงนอนหรือหม้อหุงข้าวโอเคมั้ยระหว่างเตียงนอนกับหม้อหุงข้าวถ้าเข้าไปในป่าไบรท์จะเอาอะไรไปด้วย1 2 3หม้อหุงข้าวเอาล่ะ
อันนี้ชัดเจนมากทำไมอ่ะทำไมถึงเอาหม้อหุงข้าวไปอะไรอ่ะแล้วผมต้องแบกเตียงเดินป่าเออก็จริงอ่ะก็อาจจะเป็นถุงนอนเป็นอะไรอย่างงี้ไงคุณบอกเตียงแต่ตามหลักจิตวิทยาก็คือเป็นคนที่มีการวางแผนอย่างดีกลัวจะไม่มีอะไรทางถ้าเกิดได้เป็นคู่ครองก็ไม่ต้องกลัวที่จะอดตายเข้าใจไหมคิดการไกลถูกเขาคิดการไกลเขามีแผนมีหม้อแต่ไม่มีข้าวก็ไปหาข้าวอีกก็ไปหาขุดเอาไงขุดมันขุดอะไรกินก็ได้ไงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าวินทายใจไบรท์ถูกจ้านะครับไบรท์จะโดนทำโทษถูกจ้าเชิญครับวินโอเคเชิญเลยครับถ้าข้อต่อไปครับเฮ้ยอันนี้ตัดสินแล้วสิไบรท์ทุกนีดอีกก็คือใบแพ้ข้อนี้อ๋อตัดสินแล้วนะเฮ้ยเขาหนีบอะไรฮะหนีบจอนคิดได้หนีบจอนเลยครับมาสุดท้ายสุดท้ายตัดสินครับพี่อ๋องเชิญวินครับครับถ้ามีเวลาว่างที่สยามพารากอนให้1วันจะทำอะไรที่สยามพารากอนระหว่างหาของกินอร่อยอร่อยหรือช้อปปิ้งระหว่างหาของกินอร่อยอร่อยหรือว่าช้อปปิ้งนะครับไบรท์ต้องทายใจวินนะถูกข้อนี้แล้วตัดสินด้วยถ้าไบรท์ตอบผิดโดนไม้หนีบใช่นะครับแล้วไบรท์จะถือว่าแพ้ไปสำหรับเกมนี้ถูกจ้ะครับโอเคนะฮะได้ครับโอเคพร้อมนะครับอ่ะรอฟังสัญญาณนะครับพร้อมหนึ่งสองสามช้อปปิ้งครับของกินอร่อยอร่อยผิดนะครับมันโกหกอ่ะก็เขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้อย่าใบทำไมอย่ามันโกหกไม่โกหกถามแฟนๆถามแฟนก็เห็นปกติแบบว่ากินข้าวมันกินตรงไหนก็ได้แต่ช้อปปิ้งเราช้อปปิ้งได้ทีเดียวไม่คือตอนเนี้ยตอนนี้สยามพารากอนก็มีช็อปร่างพังอยู่ใช่ไงผมถึงเชียร์ไปช้อปปิ้งไงเออแต่ว่าเขาอยากไปของกินแต่เรื่องร้านอาหารก็มีเยอะแยะเออก็มีเยอะเหมือนกันวินจะอยากกินอาหารในสยามพารากอนเขาอยากกินอาหารเหมือนกันเอาไม่หนีบเอาไม่หนีบมาเชิญฮะวินคุณจะได้หนีบไม่หนีบอีกหนึ่งอันถูกต้องอันหนีบเลยจ้าตรงไหนฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลคะแนนดีกว่าดูซิแต่ละคนโดนกี่อันน้องวินมี1อันครับผมครับส่วนน้องไบรท์มี1 2 3วายมีเยอะกว่าก็ต้องโดนทำโทษนะดิเพราะฉะนั้นรอบนี้ไบรท์โดนทำโทษวินครับคุณสามารถสั่งให้ไบรท์ทำอะไรก็ได้เช่นให้เดินอะไรก็ได้อะไรก็ได้ดูเหงื่อพี่ด้วยแล้วแต่เลยวินคุณได้ใบทำอะไรก็ได้ผมเอาแบบพี่ไม่ต้องเสียเหงื่อเลยดูให้พี่ใบเต้นครับโอ้โหกี่แปดบอกมาเอาสัก20ห้อง20ห้องเลยเหรอ20ห้องไร้สาระมากเอากี่ห้องเอากี่ห้องเอา4ห้องเท่ากันไหมล่ะมี4ห้องไง4ห้องแล้วกัน4ห้องแล้วกันเท่ากันโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่ทำจังหวะให้โอเคพี่อ๋องทำจังหวะหรือวินจะเป็นคนทำจังหวะโอ้ให้ผมทำจังหวะไหนจะไม่เป็นจังหวะครับผมอ่ะย่าพี่อ๋องแล้วกันพี่อ๋องแล้วกันเดี๋ยวพี่อ๋องทำจังหวะให้พร้อมนะ1 2 3ตึง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 ยังเหลืออีกหนึ่งเกมคุณเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายครับเกมนี้ง่ายๆเลยนะเข้ากับธีมของเราในวันนี้ถูกต้องวันนี้เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมใช่แล้วสองคนนี้วันนี้แต่งเป็นผีมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนจ้ะนะครับได้ทำการพรีเซนต์จ้ะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่งเป็นผีอะไรกันมาบ้างแค่นี้เลยแค่นี้ไม่ต้องเล่นเกมอะไรอยากดูว่าตัวเองเนี่ยใช่แต่งตัวเป็นอะไรมาไม่ได้แข่งกันตอนนี้ไม่ได้แข่งกันนะครับเธอเอาไม่นี่พอก็โอเคแกวินก็บอกว่าอ๋อมันหนีบอยู่แล้วครับหูชาจนไม่รู้สึกแล้วไม่ได้ยินอะไรแล้วตอนนี้รู้สึกแล้วนะครับเอาละเริ่มจากใครก่อนดีเราจะเริ่มทีละคนนะใครก่อนดีเอาไปก่อนเอาไปก่อนนะ
ไบก่อนเลยไบครับคุณจำเป็นต้องพรีเซนต์ท่าผีที่คุณแต่งตัวมาครับเอาอย่างนี้ไหมคุณต้องพรีเซนต์แล้วผมจะให้แฟนคลับตอบว่าคุณแต่งมาเป็นผีอะไรแล้วถ้าเกิดแฟนคลับตอบไม่ได้สักทีคุณก็ทำไปเรื่อยคุณก็ต้องไต้ไปเรื่อยถูกนี่เขาบอกเขาจะไม่ตอบเขาจะไม่ไปเรื่อยๆเขาจะไม่ตอบเลยใบพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้ว1 2 3ปกติพี่จะต้องแหงนคอให้ผู้ชายกัดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้พี่ดีใจที่จะได้เห็นเขาทำกันมากกว่าพูดก็พูดนะวันนี้อ๋อมยอมนะอ๋อมยอมเลยยอมยอมเลยยอมเพราะฉันต้องทำใหม่หนึ่งรอบครับไปเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไหมทำไหมทำไหมมันตกใจแล้วมันเผลอหลับตาน้องเมื่อกี้อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่อาร์ตขออนุญาตเอาไมค์มาฝากพี่ไหมเอาไมค์มาฝากพี่ดีกว่าเดี๋ยวนะไม่เป็นไรครับโอเคได้ฮะจะได้ถนัดนะโอเคครับไหมอีกทีหนึ่งทีนี้นะครับหนึ่งเป็นผีอะไรนะเป็นผีอะไรนะหนึ่งสองสามไม่รู้จริงรู้ยังเขาเป็นผีอะไรนะรู้แล้วแป๊บนึงนะแหมพวกเธอเอาพอประมาณค่ะเนี่ยไม่มีใครตอบเลยดูสิเดี๋ยวเขาก็ดูดเลือดกันจนเลือดหมดตัวแล้วค่ะตอบเอาพอประมาณค่ะตอบพร้อมกันวันนี้ไฟมาแต่งเป็นผีแวมไพร์แวมไพร์โอเคหรือว่าแจ็คคิวล่าเลยครับถูกไหมครับไฟแวมครับถูกครับแวมไพร์โอเคนะครับมากันที่วินครับวินบ้างครับวินเธอถูกดูดวิญญาณไปหรอเธอดูนิ่งเกิดอะไรขึ้นกับเธอจิตหลุดครับเมื่อกี้จิตหลุดไปเลยว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยนะถูกตั้งรับไม่ทันเลยใช่ไหมสักครู่จู่โจมเร็วมากจู่โจมมาถึงวินบ้างแล้วครับครับวินต้องใบว่าวันนี้วินแต่งเป็นผีอะไรครับอ่ะผีอะไรครับหนึ่งจังยังครับวินต้องใบก่อนต้องพรีเซนต์ก่อนวินต้องมีมาผีเสื้อนะคล้ายกันมากทำไมมันก็มองไม่ทันเหมือนกันเลยนะรู้ยังรู้ไหมรู้ไหมยังไม่รู้หรอตะกี้มันเร็วไปเหรอฮะหรือยังไงเอางี้เธอไม่ได้งันงี้ไม่ได้แกล้งนะพี่ซีเรียสพี่ไม่ได้แกล้งยังไงฮะขำอะไรซีเรียสอยู่คือพี่เนี่ยมองไม่ทันเพราะพี่อายุเยอะแล้วพี่สำคัญเวลาทำอะไรเร็วๆอ่ะมันมองยากพี่ขอเป็นภาพแบบสโลโมชั่นแล้วช้าๆนะเนาะสโลโมชั่นเนาะโอเคไหมอ่ะยังขอหนึ่งครั้งสโลโมชั่นเป็นแบบอ่ะโอเคไหมฮะเธอสนุกดีเนาะนี่แล้วแฟนคลับบอกว่าสโลโมชั่นเดี๋ยวไม่พอตอนจะดูดคอเนี่ยกดพอสด้วยแหมคำเดิมเธอเอาพอดีเนาะอ่ะสรุปเป็นผีอะไรที่ฉันยังไม่รู้เลยนะอ่ะทุกคนสรุปเป็นผีอะไรครับวันนี้สำหรับวินหาอะไรอ่ะเดคคิวล่าเป็นแวมไพร์เหมือนกันหรอใช่ไหมเดคคิวล่านี่ดันเนียลเดคคิวล่าใช่ไหมครับวินครับเฉลยครับใช่ครับเดคคิวล่าเดคคิวล่าโอเคไม่เล่าจริงๆนะถูกต้องคนนึงเป็นแวมไพร์คนนึงเป็นเดคคิวล่าผมยังแยกไม่ออกเลยว่าเดคคิวล่ากับแวมไพร์ต่างกันยังไงเดคคิวล่าแวมไพร์คือเป็นคนปกติแต่เดคคิวล่าคือเป็นท่านเขาไงเป็นท่านเขาท่านเขาไงเป็นแบบแวมไพร์ผู้ดีฮะเป็นแวมไพร์ผู้ดีเขาเป็นแวมไพร์ผู้ดีเป็นแวมไพร์ที่ดันมียศถาบรรดาไงเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งโอเคนะฮะนี้นะครับแต่ภาพรวมก็คือชอบดูดเลือดดูดเลือดทั้งคู่เหมือนกันนะฮะนะครับเดี๋ยวก่อนทางนู้นเป็นไรลูกอะไรฮะแสดงความพึงพอใจเนาะพึงพอใจพึงปริ่มนะฟังดูพึงปริ่มนะแกก็อยู่ดีๆก็โชว์แล้วก็ก็แสดงว่าคุณพอใจขั้นสุดแฮปปี้โอเคอ่ะมาทั้งทีจะมาแค่มาเล่นเกมจะมาใบ้คำจะมาทายใจก็คงไม่ได้ไงน้อยไปไหมพอหรือยังฮะ
ยังไม่พอเลยคุณอ๋องยังไงดีวันนี้ไม่ได้มาเปล่าๆปี๊ปี้มีเพลงมาฝากพวกเราด้วยถูกไหมจ๊ะถูกครับโอเคพร้อมไหมใครจะร้องก่อนหรือร้องคู่กันเลยจบๆเดี๋ยวผมร้องก่อนโอเคไบร์ก่อนนะไบร์ก่อนนะเดี๋ยวไบร์ร้องก่อนครับผมแล้วเดี๋ยววินมาตามดังนั้นตอนนี้เชื่อว่าไบร์พร้อมแล้วนะครับขอยกเวทีนี้ให้กับน้องไบร์เย้เชิญเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับร้องเพลงด้วยกันหน่อยได้ไหมครับเพลงนี้มีชื่อว่ายังคู่กันเลยครับก็ไม่รู้ทำไมตอนที่ฉันมองเธอไม่เหมือนที่เคยเธอยังดูไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอวันนั้นชอบเธอไม่รู้ว่าเป็นรักที่ตอนไหนในที่ฉันเคยฟังวันที่ฉันได้ยินในเมื่อที่เคยเปิดเพลงที่ว่ากี่เพลงฉันฟังยังไงก็คล้ายกันเลยเมื่อทำเพลงแต่งเพื่อให้เธอจะทำชีวิตฉันให้เริ่มเวียนว่ายเธอได้คิดถึงความวุ่นวายจะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้จะเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้วเพราะว่าฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว forever I want you ไม่เคยนานเท่าไรคู่จะพร้อมกันจำไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอนั้นเป็นยังไงเคยหมดแล้วว่าตอนนั้นแต่ละวันนั้นกันฉันรักก็ฉันมีเธอเธอแค่ครั้งหนึ่งกลับมาครั้ง
กับทุกคนหน่อยนึงรวมถึงฝากผลงานของตัวเองด้วยครับลอยกันลงไม่ได้โอเคครับวินเชิญเลยครับเชิญครับวินเอาวินก่อนวินก่อนวินก่อนครับก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มานะครับขอบคุณมากนะครับมีผลงานอะไรบ้างจ้าตอนนี้จ้าวินครับผลงานฮะมีป่ะครับแฟนตัวเปลี่ยนมีสิฝากด้วยนะครับเพื่อคอนเสิร์ตแฟนโทเปียนะครับวันที่21-22พฤศจิกายนนี้นะครับครับไปครับอัพไลฟ์ไปครับก็ใช่ๆๆๆๆๆ
ฝากอีกอย่างหนึ่งนะฮะ Bright Win Inbox นะครับตอนล่าสุดเนี่ยผมกับพี่ไบเป็น Iron Man กันมานะครับทุกคนได้ดูหรือเปล่าไปดูกันได้ไปดูกันได้ครับดูทุกคนดูน้องไบ3ขวบโตแล้วโตแล้วโตแล้วด้วยแต่ประเด็นคืออยากรู้เลยอ่ะไบ3ขวบคืออะไรอ่ะนั่นเลยแบบน่ารักอะไรเงี้ยโหกูอยากไปดูเลยอ่ะคือเราแบบเวลาเราเจอของเล่นเราจะแบบว่าตื่นเต้นมีความเป็นเด็กอย่างนี้ด้วยดูน่ารักน่ารักอีกอ่ะไบฟังหน่อยจ้าอวยพรฮาโลวีนนิดนึงด้วยครับสำหรับวันฮาโลวีนแล้วก็วันลอยกระทงปีนี้นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆในปีนี้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันปล่อยทั้งสิ่งไม่ดีปล่อยทั้งผีทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอบคุณที่มาหามากๆครับเมื่อเช้าผมเห็นคลิปใช่เราแอบนั่งดูคลิปกันอยู่เห็นทุกคนมาตากแดดตากฝนมากๆขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่เขามารอจะตีห้าเลยนะเขามารอแต่ตีห้าโอ้จริงเหรอนางรำนะฮะตีห้าเลยนะโอ้โหหลายคนตกใจนะครับตีห้าเห็นใส่ชุดนางรำแบบนี้มากลับบ้านดีๆครับดูแลสุขภาพตีสี่ก็มีใครให้มากกว่าตีสี่ไหมมีใครให้ตีสามไหมด้านนู้นตีสามขอบคุณทุกคนมากครับตีสี่ขอโทษนะจ๊ะไม่ใช่งานประมูลจ้ะเดี๋ยวแล้วผลงานของไบร์ครับฝากนิดนึงฝากนิดนึงสรุป3ขวบหรือโตแล้วโตแล้วครับโตแล้วโตแล้วครับผมโตแล้วเป็นคนทุกที่นะครับทั้งช่อง GMM 25ทุกวันเสาร์10โมงครับผมโอเคก็ติดตามกันได้เดี๋ยวมีแฟนโทเปียด้วยนะครับรายการต่างๆรวมถึงผลงานของตัวคู่ก็ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยอยู่กับทั้งสองคนเล่นเกมกันมาฟังทั้งสองคนร้องเพลงด้วยนะครับขอสิริได้อีกครั้งให้กับไบร์ทเวย์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหน่ารักมากวันนี้เชื่อว่าทุกคนมีความสุขแน่นอนใช่แล้วนะครับเอาล่ะสำหรับโอ้ยังรับลากันอยู่เลยเธอยังถูกนะครับโอเคเดี๋ยวให้ไบรวินพักผ่อนด้านล่างเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่อ๋อมด้วยขอบคุณครับพี่อ๋อมครับขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจากใจสยามพารากอนเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเราเห็นจริงๆว่าบางคนมาตั้งแต่เช้า